รียนนะคะตัวแปรสำคัญก็คือผู้สอนทีนี้ผู้สอนเนี่ยนะคะคือถ้าจะสอนแบบเดิมเหมือนที่สอนอยู่ในห้องก็คงไม่ใช่แล้วคงจะเป็นการสอนที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตใช้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์อะไรบ้างนี่ก็เป็นตัวสำคัญนะคะแล้วจะสอนยังไงให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพเช่นเดียวกันสอนในห้องเรียนปกติซึ่งจะยอมรับคุณภาพในการสอนระบบนี้หรือเปล่าในลักษณะออนไลน์นะคะซึ่งจึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ค่ะที่จะทำให้เกิดเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ที่แท้จริงปัจจัยสำคัญก็คือตัวอาจารย์แล้วก็ผู้สนับสนุนอาจารย์ที่เราเรียกว่าออนไลน์อินสตรัคเตอร์หรือเรียกเป็นภาษาไม่ค่อยสุภาพว่า e-crew ค่ะนะฮะหัวข้อในวันนี้คือเรื่องของครูออนไลน์โดยแท้เลยค่ะจะทำยังไงให้การสอนออนไลน์มัน effective นะคะ TCU เองพยายามในเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานพร้อมกับโปรเจกต์นี้เลยนะฮะมาระยะแรกๆเนี่ยเรามีโครงการที่จะอบรมเป็น fully ออนไลน์ให้เกิดครูออนไลน์ขึ้นมานะแล้วก็เรียกว่าเป็น certificate โปรแกรมที่สอนแบบ fully ออนไลน์นะฮะหลังจากนั้นพอถัดมายุคสมัยมันก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นจะเป็น MOOC เนี่ยนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะรบกวนท่านอาจารย์ที่เคยสอนในหลักสูตร e-learning professional ที่จะทำให้เกิด e-instructor หรือ e-crew ขึ้นมานะคะก็จึงเป็นที่มาว่าพอมาเรามาเริ่มโปรเจกต์ของไทยมูฟก็จะต้องใช้ในเรื่องของการสอนแต่ต้องคำนึงถึงคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะผู้สอนออนไลน์ในอดีตเนี่ยนะคะที่ในหลักสูตร professional e-learning professional ได้นั่งอยู่ณที่นี้แล้วนะท่านแรกเนี่ยนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ของมาลัยศรีปทุมแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นอนุกรรมการของโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยนะคะแรกท่านอาจารย์ดร.วรสวงดวงจินดานะคะท่านที่สองนี่แนะนำตามอายุนะคะท่านที่สองเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากจะช่วยโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยแล้วเนี่ยอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านทำโปรเจกต์ในเรื่องของมาตรฐานการเรียนการสอนออนไลน์มาพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นครูจริงๆคนนี้เป็น e ครูที่แท้จริงเลยค่ะเพราะเป็นสุภาพสตรีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินยาสุวรรณทโชติค่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์โดยแท้ตั้งแต่โครงการของe-learning professional นะคะเป็นบุคลากรของโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยปัจจุบันเนี่ยหลังจากเติบโตขึ้นมาก็ไปเป็นนักวิชาการอิสระแต่ยังช่วยโปรเจกต์ของไทยมูกอยู่นะคะก็คนสำคัญคนสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณมณีรัตน์มั่นยืนนะคะพอทำโปรเจกต์ไทยมูฟขึ้นมา3ท่านเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการที่จะ initiate เรื่องของวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ในคนกลุ่มใหญ่ๆนะฮะในโปรเจกต์ที่จะทำนะในวันนี้ก็มีประสบการณ์มีอะไรพอสมควรก็คงจะคิดว่าเราก็เลยบอกว่างั้นจัดในงาน International Conference แล้วก็ดูหน้าดูตาแล้วถ้าเราอยู่กันแค่คนไทยเราจะพูดกันภาษาอังกฤษมันก็คงไม่สนุกไม่ลึกเท่าที่ควรก็เลยขออนุญาตเปิดห้องนี้ให้เป็นภาษาไทยแล้วก็จะจัดเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปนะคะที่จะเป็นเรื่องของไทยมูคทีชิ่งทีมเทรนนิ่งตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนแต่ข้างในก็คือเราจะมาแชร์กันนะทั้ง3ท่านก็คงจะเดี๋ยวมอบเวทีให้ทั้ง3ท่านที่จะแชร์กันให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในไทยมูคเพื่อที่จะเป็นโมเดลเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในวันนี้ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเราจะใช้ในโครงการของไทยมูคเนี่ยจะสอนยังไงจะคอนโทรลยังไงในเรื่องของการจัดการผมขออนุญาตนะครับพาไปดูนิดหนึ่งนะครับอันแรกวิชาที่ชื่อว่า SX101 นั่นคือบริบทของพวกเราวันนี้กับพรุ่งนี้
EDX 101จะพูดถึงสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจ overview ของระบบ SX แล้วก็สามารถพัฒนาวิชาให้นักอ่านมันไปประมาณอย่างนั้นได้นะครับคร่าวๆจะเป็นอย่างนั้นการเข้าไปเรียนไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยแต่จะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อ e-learning MOOC ระดับโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะถามคำถามแบบ multiple choice ยังไงให้ลอกยากนี่เรื่องจริงจะพบได้ในวิชานี้ดังนั้นผู้สอนผู้ช่วยสอนหรือที่เรียกว่า TA Teacher Assistant หรือทีมผลิตวิชาควรมากๆเลยเชื่อมาเรียนวิชานี้นะครับ SX101 เพื่อให้เข้าใจการวางแผนและสร้างรายวิชาใน SX แบบเบื้องต้นวิชาที่2ครับ Studio X อีกห้องหนึ่งสอนอยู่ห้องนี้จะเป็นทีมที่เอาวิชาของอาจารย์จริงๆไปใส่ไว้ในระบบไทยมุกมันต้องตั้งค่ามันต้องมีการเขียนโค้ดซึ่งตรงนี้ผู้สอนไม่จำเป็นต้องทำเป็นถ้าทำเป็นก็ดีในวิชานี้จะพาไปรู้จักการสร้างวิชาจริงๆเอาวิดีโอไปแปะยังไงตั้งค่าควิซยังไงตั้งค่าเกรดยังไงยกตัวอย่างเช่นคะแนนเต็ม 100% เนี่ยถ้าจะผ่านต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไทยมุกเปิด2ซึ่งเป็นเรียนตามอัธยาศัยการเรียนตามอัธยาศัยคือเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อยากเรียนซ้ำก็ได้ดังนั้นการตัดผ่านที่ 50% ถือว่าดูถูกผู้เรียนเลเวลสูงสุดอันนี้เรื่องจริงในวิชา Studio X ตัดผ่านที่60ผม Personal Recommendation ไทยมุกควรจะตัดที่อย่างน้อย 70% ไม่งั้นมันง่ายไปดูถูกคนไทยด้วยกันแล้วนะครับอันนี้จะเทคนิคเล็กน้อยถ้าผู้สอนพวกเรานะครับเข้าไปเรียนวิชานี้ได้ท่านจะสามารถสั่งคนที่สร้างรายวิชาได้ถูกต้องมากกว่ามันจะพูดภาษาเดียวกันนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรมากมายแต่ท่านจะคุมเกมได้ดังนั้นวิชานี้ก็ควรจะเรียนวิชาที่3อันนี้ไม่ใช่หนังโป้นะครับบอกไว้ก่อนวิดีโอ X วิดีโอ X คืออะไรอันนี้ทีมผลิตวิดีโอของอาจารย์สมควรดูมากเลยวิดีโอ X ก็คือวิชาที่จะอธิบายว่าถ้าจะทำวิดีโอสำหรับมูฟวิดีโอควรจะหน้าตาเป็นยังไงสคริปต์มีไหมสตอรี่บอร์ดมีไหมวางงบประมาณยังไงไทม์เฟรมเป็นยังไงต้องมีใครเข้ามาช่วยบ้างต้องวางแผนแต่ละสเต็ปเป็นยังไงตรงนี้ทีมผลิตวิดีโอคนเข้าไปดูผู้สอนอย่างพวกเรายิ่งควรเข้าไปดูใหญ่เลยเพราะเราจะได้คุยกับคนถ่ายวิดีโอรู้เรื่องนะครับมันจะเหนือชั้นมากเลยถ้าผู้สอนเนี่ยรู้ไปหมดไม่ต้องรู้ลึกแต่อย่างน้อยเราจะได้คุมเกมได้สุดท้ายพระเอกก็คือผู้สอนนะครับสร้างกิจกรรมผู้สอนจะดำเนินการสอนจนกระทั่งผู้เรียนเรียนจบตรงนั้นสำคัญมากแล้ววิชาสุดท้าย blended x blended x แปลว่าคือ blended x มาจาก blended learning คือเอาเนื้อหาของ MOOC เมื่อกี้ครับมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆแบบผสมผสานมันมีศิลปะอยู่ถ้าเข้าไปเรียนแล้วจะเข้าใจดังนั้นวิชานี้ผมจะบอกว่าเรียน3วิชาเมื่อกี้จบแล้วมาเรียนวิชานี้ทีหลังเมื่อ MOOC คอร์สพัฒนาเสร็จจะได้ประโยชน์อย่างมากๆใช้เวลาเรียนทั้งหมดเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยเรียนจบได้ภายใน1สัปดาห์แต่เป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาเรียนฟรีคนที่เรียนฟรีไม่ได้เซอร์ติฟิเคตถ้าอยากได้เซอร์ติฟิเคตเขามีให้จ่ายเงินทำแบบฝึกหัดทุกอย่างเหมือนกันหมดเยอะเลยนะครับเพียงแต่มีโมเดลให้จ่ายเงินวิชาละ$25ถ้าลงทะเบียนทีเดียว4วิชาเลยเขาลดให้$10เหลือ$90ตรงนี้ถ้าเรียนผ่านจะได้เซอร์ติฟิเคตสามารถที่จะดาวน์โหลดลงคอมหรือเอาไปปริ้นแปะฝาบ้านได้เวลาทำกิจกรรมเขาก็จะมีขั้นตอนให้พิสูจน์ตัวตนนิดหน่อยเช่นเขาจะมีถ่ายรูปหน้าเราด้วยนะครับนั่นคือถ้าจะจ่ายเงิน
ถ้าไม่จ่ายเงินย้ำนะครับเรียนฟรี 100% ไม่เรียนเขาไม่มาด่าไม่มาตามเรียนไม่จบเขาก็ไม่ประณามเราทีนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูวิชา SX101 โอเคครับทุกท่านครับผมก็เลยจะพาครับว่าเป็นยังไงตัวนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมอยู่ที่เว็บ edx.orgsx.org นะครับซึ่งผมย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพอมันเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมนูทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดตรงนี้เขาบอกว่านี่คือวิชา SX101 นะครับที่ใบวันนี่คือ overview ของการสร้างหลายวิชาใน SX course นะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมอื่นๆเช่นต้องเรียนกี่ชั่วโมงในนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะเรียนวิชานี้สามารถเรียนจบได้ภายใน1สัปดาห์ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงจบเรียนได้ฟรีหรือไม่งั้นก็จ่าย25ดอลลาร์นะครับสถาบันที่สอนคือ SX เอง SX เองนะครับหมวดวิชาeducation and teacher training การพัฒนาผู้สอนเลเวลต่ำสุด introductory ภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็วิดีโอจะมี subtitle หรือ transcript ก็เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เราดูอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมเรียนตรงๆด้วยความเคารพบางท่านถนัดภาษาอังกฤษก็ง่ายไปบางท่านไม่แน่ใจภาษาอังกฤษก็อาจจะเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้ตายฉันต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะมาสอนไทยมุกภาษาไทยโลกมันไม่ยุติธรรมดังนั้นวันนี้ครับด้วยการช่วยเหลือของท่านอาจารย์ปวินยาของคุณมณีรัตน์นะครับแล้วจริงๆก็จะมีพี่มดอีกท่านหนึ่งนะครับได้พัฒนาวิชา SX เป็นภาษาไทยขึ้นมาด้วยนะครับใกล้เสร็จละกำลังจะเปิดตัวอีกภายในไม่เกินเดือนหน้าไม่เกินเดือนหน้าแต่วันนี้ก่อนที่จะโยนไมโครโฟนไปทางท่านอาจารย์ปวินยาเดี๋ยวผมขอพาไปดูวิชา SX 101ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงทุกท่านครับตรงนี้เขามีนี่ด้วยในการสร้างรายวิชานั้นตรงนี้ผมจะเรียกว่าหน้าโฆษณาครับหน้าโฆษณาก็คือให้คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยต้องมาดูก่อนว่าวิชานี้มันอะไรอ่ะฉันจะเรียนดีไหมดังนั้นถ้าเราดูไปบนจอคอมพิวเตอร์ตรงนี้นี่คือจะเป็นวิดีโอโฆษณาสั้นๆไม่เกิน3นาทียาวไปก็ตายแน่แล้วต้องพูดตรงประเด็นถ้ากดดูวิดีโอนี้เราจะต้องเหมือนกับโอ้วิชานี้มันสุดยอดเลยอาจารย์ก็พูดดูเรื่องเนื้อหาก็เหมาะกับเราตรงๆเลยแล้วดูแล้วมันเรียนได้มันไม่ยากเกินไปฉันต้องเรียนฉันต้องเรียนกดลงทะเบียนเรียนนี่คือจุดประสงค์ของวิดีโอนี้เลยโดยที่ไม่ตลกเลยนี่คือเรื่องจริงวิดีโอนี้เราจะเรียกเป็นศัพท์ว่าทีเซอร์คือวิดีโอโฆษณาเหมือนอาจารย์ไปลงหนังแล้วเขาจะมีโฆษณาหนังใช่ไหมครับโฆษณาหนังเพื่อให้เราอยากดูอยากเสพตรงนี้อาจารย์ต้องสื่อสารกับทีมพัฒนาวิดีโอว่าวิชาอาจารย์จุดเด่นมันเป็นยังไงเหมาะกับใครเรียนอะไรบ้างโฆษณามาให้ได้ด้วยระยะเวลาสั้นนิดเดียวถ้าทำได้ตรงนี้บวกกับคำอธิบายรายวิชานะครับบวกกับข้อมูลแล้วก็บวกกับตรงนี้ต้องมีด้วยใบหน้าอาจารย์สำคัญนะครับใบหน้าอาจารย์เป็นเรื่องสำคัญในไทยมุกเฟสหนึ่งมีอาจารย์บางวิชาใช้รูปที่มืดมากๆไม่รู้อาจารย์ท่านไม่คิดถึงตัวเองบ้างเลยหรือเปล่านะครับคือจริงๆอาจารย์ก็หล่อก็สวยนะครับถ้าใช้รูปที่ดูโปรเฟสชันนอลดูใสสว่างก็จะดูดีมากๆนะครับถ้าผู้เรียนเขาเคลิบเคลิ้มโอ้ยฉันจะเรียนจะเรียนเขาสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน enroll now นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะล็อกอินไปเลยกันแล้วกันเพราะว่าผมได้เรียนจนจบแล้วนะครับถ้าใครอยู่เครือข่ายภาคการตบบนก็คงจะได้ร่วมเรียนกับผมไปนะครับเราเป็น requirement ในเครือข่ายภาคการตบบนว่าต้องเรียนผ่านทั้ง4วิชาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เรียนผ่านกันหมดแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นภาระของเครือข่ายอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าเครือข่ายภาคการตอนบนในเฟส2ขอบคุณครับ
มีประมาณ40วิชาทุกวิชาผ่านกันหมดเลยไม่มีใครทำไม่ได้เอาละครับผมจะพาไปดู SX101ระหว่างนี้ถ้าท่านได้มีคำถามขอให้เป็นกันเองนะครับผมพยายามใช้โหมดเฟรนลี่มากๆเลยเพราะว่าอยากให้พวกเรารู้สึกคอมฟอร์ทเบิลแล้วเป็นกันเองใครอยากจะหลับก็หลับไปนะผมมีกล้องอยู่นะครับโอเคครับในวิชา SX101 ทั้งเวอร์ชันของจิมกับเวอร์ชันที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษาไทยนี่คือสตรัคเจอร์ครับจะมีอินโทรดักชันคืออธิบายว่าโอเควิชานี้มีอิเลเมนต์อะไรบ้างอันที่สองคือเฟสที่หนึ่งนะครับ getting the word out getting the word out หมายถึงว่าเมื่ออาจารย์จะสร้างวิชาในไทยมูฟหน้าโฆษณาต้องเสร็จก่อนเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักเอาหน้าโฆษณาเนี่ยพร้อมกับยุทธศาสตร์บางอย่างไปโพธนาให้คนมากดลงทะเบียนเรียนถ้าอาจารย์อยู่ในเฟสสองคงรู้ TOR ว่าต้องมีคนลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยกี่คนครับ50,000 250คนแล้วต้องมีอย่างน้อย50คนที่เอนเกจจนถึงสุดท้ายและผ่านนะครับอาจารย์จะมี 1,000 คน 10,000 คนก็ได้แต่อย่างน้อย50คนต้องเอนเกจถึงนาทีสุดท้ายและผ่านนะครับดังนั้นการ getting the word out การโฆษณาพร้อมยุทธศาสตร์สำคัญมากนะครับอันที่2เฟสที่2ครับ creating course content คือการสร้างเนื้อหาการสอนรวมถึงวิดีโอรวมถึงเอกสารประกอบการสอนนะครับรวมถึงควิสต่างๆกิจกรรมต่างๆเข้าไปในวิชาของท่านอาจารย์เฟสที่3 creating a grading policy คือตั้งค่าเกรดในMOOCทำอย่างนี้ได้นะครับคะแนน 100% ตัดเท่าไหร่ถึงจะผ่านแล้วยังตั้งค่าได้มากกว่านั้นอีกผ่านแล้วได้เซอร์ติฟิเคทไหมถ้าสมมติเราตัดผ่านที่70ถ้าเขาได้70คือผ่านแต่เราจะให้เซอร์ถ้าเขาได้80สมมตินะครับเราก็ตั้งได้แล้วก็แล้วแต่ความซาดิสไม่ใช่แล้วแต่การออกแบบวิชาของท่านอาจารย์อย่างของผมถ้าได้70ถือว่าผ่านและได้เซอร์ติฟิเคทเลยถ้าท่านยังไม่ทราบใน thaimook.org ถ้าเรียนผ่านจะได้เซอร์ติฟิเคทออนไลน์เท่มากมีชื่อ3กระทรวงเลยนะกระทรวงศึกษากระทรวงวิทย์แล้วก็กระทรวงดิจิตอลนะครับมีชื่อวิชามีชื่ออาจารย์และลายเซ็นนะครับต้องมาตั้งค่าที่เฟส3เฟสที่4 preparing the course for delivery เมื่อเราสร้างวิชาจนเสร็จแล้วเรากำลังจะเตรียมสอนจริงๆมันจะมีขั้นตอนก่อนสุดท้ายที่เราจะเตรียมเอาวิชานั้นออกมาสอนจริงๆนะครับเฟสที่5สอนcost delivery นะครับแล้วสุดท้ายสรุปแล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับคร่าวๆของ SX มันเป็นอย่างนี้ระหว่างทางนะครับผมจิ้มดู introduction เขาจะมีหัวข้อย่อยท่านอาจารย์ดูหน้าจอของผมนะครับจะเห็นว่าใน introduction มีอยู่4หัวข้อย่อย overview cost project activityGetting started แล้ว quiz 1มีบางอันที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกติ๊กถูกแปลว่าผมดูแล้วมันช่วยมากเลยนะหรือผมได้ทำกิจกรรมแล้วซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปวินยากับคุณมณีรัตน์จะได้กล่าวตรงนี้นะครับอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับดูครับOverview คืออะไรผมจะกดเข้าไปอีก Overview คืออะไร Overview เขาก็จะมีข้อมูลย่อยนะครับintroduction the five phases grading policy โอ้อาจารย์ช้างมันคืออะไรนะกดเข้าไปดู introduction กันดีกว่าน ี่เลย introduction มาแล้วทุกท่านครับนี่คือหน้าตาห้องเรียนซึ่งเขาเรียกว่า LMS Learning Management Systemห้องเรียนในห้องเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ถูกจัดเป็นกรุ๊ปอย่างที่ผมได้โชว์เข้าไปแล้วมันก็จะมีเนื้อหาย่อยในเนื้อหาย่อยนะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยก้อนนี้เป็นวิดีโอนี่คือวิดีโ
ถ้ามันเป็นวิดีโอข้างบนนี้จะเป็นรูปน้ำเตยจะเป็นรูปฟิล์มเห็นไหมครับรูปฟิล์มเนื้อหาก้อนต่อไปเป็นรูปหนังสือเดาได้ไหมครับข้อมูลจะเป็นอะไรเป็นเท็กซ์เยี่ยมครับแล้วก็เป็นเท็กซ์อะไรที่มีติ๊กถูกคือผมได้เรียนแล้วตรงนี้เขาเรียกว่า learning sequence ลำดับของการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถดู visualize ด้วยตาแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อฉันจะดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วฉันจะไปดูเนื้อหาที่เป็นเท็กซ์ถ้าเป็นแบบทดสอบมันจะมีรูปปากกาคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับวิดีโอนะครับก็จะมีซับไตเติ้ลนี่เหมือนกับไทยมุกเลยนะครับให้ดูนะครับวิดีโอแล้วเราก็สามารถควบคุมสปีดได้อันนี้ผมให้เล่นที่อัตรา2เท่านะครับเพราะบางทีอาจารย์บางท่านพูดช้าหรือบางทีผมรู้เรื่องนั้นแล้วผมก็ไม่อยากจะต้องมาฟังเขาพูดอะไรใหม่อีกผมก็อยากจะดูเร็วๆนะครับอันนี้เราก็สามารถเสพข้อมูลได้ซึ่งวิดีโอนี้ก็อยู่ใน YouTube ธรรมดานะครับซึ่งเดี๋ยวในวิชาของเราเนี่ยก็จะมาสาธิตให้ท่านอาจารย์ดูนะครับการใช้เท็กซ์มันก็ไม่มีสีลิเกนะผมใช้คำนี้บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้เลยเฮดดิ้งที่1ต้องสีแดงเฮดดิ้งที่2สีชมพูเฮดดิ้งที่3สีน้ำเงินม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดงมาหมดเลยพูดตรงๆผมเคยเจอวิชาอย่างนั้นจริงๆในคอร์สเซราในอีกมูฟหนึ่งผมปรากฏว่าคนลงทะเบียนน้อยมากมันลิเกลิเกใน SF นะครับเราก็จะใช้ประมาณอย่างนี้เขาจะบอกไว้เลยว่าหัวข้อคุณจะใช้ฟอนต์ประเภทไหนคือเขาจะมีข้อมูลอย่างนี้ให้หมดเลยในวิชา SF 101ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูได้นะครับมีอะไรนะก่อนที่ผมจะส่งใหม่ไปเราเอารูปมาแปะได้อย่างนี้เห็นไหมครับรูปมาแปะได้มาดูตัวอย่างกิจกรรมกิจกรรมใน NX จะมีอยู่2แบบ1คือแบบให้คะแนนเกรเดตกับแบบที่ไม่เก็บคะแนนอันเกรเดตทำไมต้องมีอันเกรเดตกับเกรเดตบางครั้งมันเป็นอย่างนี้ครับบางกิจกรรมทำไปก็ขี้หมามากถ้าให้คะแนนแต่เราอยากให้เขาได้มาติ๊กถูกว่าเขาได้ทำแล้วเราสามารถมีกิจกรรมในการได้หรืออาจจะให้เขาทำเพื่อให้เขาทดลองความรู้ของเขานะครับเขาสามารถตอบผิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอบถูกได้อันนี้คือข้อดีของระบบเช่นถ้าเป็น multiple choice มี5ตัวเลือกเลือกครั้งที่1ผิดเขาก็เดาต่อไปอ๋ออันนั้นไม่ใช่นะเราก็ขึ้นฟีดแบ็กไม่ใช่นะคุณจะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาคิดใหม่คิดได้ปุ๊บเขามาลองช้อยที่2ถ้ายังตอบไม่ได้ปุ๊บเขาสามารถเห็นฟีดแบ็กของเราหินของเราไปได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาไปเลือกคำตอบที่ถูกก่อนที่จะไปทำ assessment หรือแบบทดสอบที่เก็บคะแนนจริงทุกท่านครับใน OpenAX มันก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผู้เรียนเนี่ยจะสามารถเห็นคะแนนตัวเองได้อย่างนี้ครับโอเคนี่คือหน้าตาของคะแนนของผมเองได้98เต็ม100ที่พลาดไป2คะแนนก็เพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วว่าจะตอบผิดครับต้องลงถูกๆน่ารักมากต้องลองทำผิดบ้างไม่งั้นใช่ๆรู้ว่าผิดยังไงโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์บินโอเคทุกท่านครับผู้เรียนจะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ในนี้จะมีสเกล0ถึง100ตัดผ่านที่ 60% ของวิชานี้นะแต่วิชาของเราผมแนะนำว่า70กำลังสวยเลยล่ะครับทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนไปเรื่อยๆมีหลายสีนะสีแดงอ่อน discussion ถ้าเอาเมาส์ไปวางบนนี่มันเขียนเลยนะครับว่าได้ 100% ตอบถูก5ข้อจาก5ข้อนะครับแดงเข้มเป็น quiz quiz ที่3ผมได้ไม่เต็มไม่ต้องไปดูมันนะครับมีข้อสอบ final สีเทานะครับสีเทาเข้มก็จะเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับและนี่คือแท่งสุดท้ายนะครับสำคัญนี่คือโชว์เราจะดูว่าเขาผ่านไม่ผ่านขึ้นกับโชว์อันนี้เ
ผู้เรียนจะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ตลอดแล้วพวกเราก็จะอยู่กับตรงนี้ตลอดครับนะครับเราจะอยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาที่เราสร้างวิชาไทยมุกขึ้นมาเราสามารถที่จะแนะนำผู้เรียนให้คอยมาดูคะแนนตัวเองได้เราสามารถที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่าไทยมุกอินไซต์เข้ามาดูสถิติต่างๆเหล่านี้ในฐานะผู้สอนได้และเราจะได้หาวิธีการปรับปรุงการสอนของเราให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนท่านอาจารย์ครับถ้าใครเรียนได้ผมแนะนำนะครับเข้าไปลองเรียน SX101 ไม่ยากวิชานี้คะแนนที่ทุกท่านเห็นนี้ผมใช้เวลาเรียน2ชั่วโมงจบผมถึงได้ไม่เต็มไงถ้าเรียน3ชั่วโมงรับรองได้เต็มมันไม่ยากแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้คืออ๋อแต่เดิมผมคิดว่าผมรู้แล้วนะแต่มันมีอย่างนี้ด้วยย้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งmultiple choice ยังไงให้ลอกยากเอาคำนี้คำเดียวมันลึกซึ้งเกินกินใจทำกิจกรรมเขาทำให้ผมรู้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือ SX101 เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมย้ำนะครับถ้าใครเข้าไปเรียนได้เข้าไปเรียนนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับจะได้เข้าใจได้นะครับ ว่าเป็นยังไงท่านที่คิดว่าไม่ถนัดตรงนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์มณีรัตน์อาจารย์ปริญญาจะมีตัวช่วยเป็นภาษาไทยระหว่างนี้พวกผมก็จะคุยกันไปคุยกันมานะครับถึงว่าขอให้เป็นกันเองอยู่ใน2วันนะครับแล้วถ้าเกิดอาจารย์มีคำถามก็ขอความกรุณานะครับยกมือคุยกันเลยนะครับอาจารย์ปริญญาจะดึงดาวใช่ไหมครับเชิญครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็จากอาจารย์ช้างต่อเนื่องนะคะค่ะก็ขอเรียกสรุปโดยภาพรวมสักนิดนึงก่อนนะคะว่าขณะนี้เรากำลังจะมีการพัฒนานะคะอาจารย์ก็คือระบบวิชา3วิชานะคะคืออาจารย์ช้างแนะนำ4วิชาเพราะว่าจะมีตัวเบลนเด็กตัวเบลน X ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็น3วิชานะคะคือสำหรับที่จะแปลงเป็นภาษาไทยจริงๆเหมือนแปลแต่ว่าจริงๆคือเราก็จะบวกความเป็นไทยมุกของเราเนี่ยค่ะเข้าไปตัวในเนื้อหาด้วยนะคะเพื่อจะให้อาจารย์มาเรียนรู้แล้วก็ทำงานได้กับโครงการกับพวกเราไปด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นนี้ฉันขอให้เครดิตกับทางคุณมณีรัตน์ก่อนนะคะแล้วก็ทางดร.ณัชภัทรด้วยนะคะที่เป็นทีมงานด้านหลังที่เข้มแข็งอย่างสูงมากเลยนะคะสำหรับการที่จะให้3คอร์สนี้ออกมาโดยเฉพาะวิชา SX101 นะคะอาจารย์จะเห็นตัวที่หน้าจอนะคะตอนนี้ทั้ง3วิชานี้ขออนุญาตสโครบาร์สักเล็กน้อยนะคะก็คือว่าเรากำลังเตรียมเปิดทั้ง3วิชานี้แล้วนะคะบนระบบ SX ของไทยมุกของเรานะคะซึ่งขณะนี้ถ้าไปที่หน้าจอปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะค้นเจอสมมตินี่เป็นหน้าจอไทยมุกใช่ไหมคะตอนนี้3วิชาขึ้นลอยขึ้นเป็นที่หน้าจอแล้วนะคะแล้วก็ SX101 ไทยของเราเนี่ยก็คือพร้อมเข้าวันนี้ในเบื้องต้นนะคะเมื่อเบื้องต้นหมายความว่ามันจะมีตัวข้อมูลแนะนำโครงการแบบฟอร์มต่างโน่นนี่นั่นนะคะแต่ตัวเนื้อเนี่ยจะขอใช้วันนี้บรรยายโดยภาพรวมนะคะสมุด5ขั้นตอนแล้วก็หลังจากนั้นคอร์สนี้จะพร้อมเปิดจริงๆคือพร้อมเข้าเรียนทั้งฟูลทั้งหมดนะคะประมาณเดือนสิงหาคมน่าจะประมาณกลางเดือนสิงหานะคะก็ขออนุญาตเนื่องจากเวลามันกระชั้นชิดกับวันประชุมวันนี้เราก็เตรียมกระชั้นชิดนิดนึงนะคะอาจารย์ก็อันนี้นะคะคือถ้าวันนี้อาจารย์เข้าไปเราคลอดได้เลยใช่ไหมคะกวนนิดนึงค่ะค่ะค่ะระหว่างที่เราเข้านะคะแล้วก็ขออนุญาตสรุปจากที่ท่านอาจารย์มรสวงให้ข้อมูลว่าเมื่อเราทำระบบแล้วเราก็ต้องดูข้อมูลผู้เรียนใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นขออนุญาตสรุปเป็น4ขั้นตอนสักนิดนึงนะคะ4ระยะในการที่อาจารย์ทำงานกับทางโครงการของเรานะคะคือระยะแรกคือระยะที่อาจารย์เสนอข้อตกลงรายวิชาเข้ามาพัฒนาใช่ไหมคะนี่คือระยะที่1แล้วทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก็ได้ทำงานผ่านเครือข่ายต่างๆนะคะแล้วก็อนุมัติโครงการออกมาว่าอาจารย์ผ่านระยะที่เรียกว่าเสนอรายวิชาเข้ามาแล้วก็สร้างข้อตกลงกับเราเรียบร้อยคือ TOR ออกนะคะก็จะเคลื่อนไปสู่เฟสที่2คือระยะที่2ถัดมาคือระยะที่อาจารย์จะต้องออกแบบ
แล้วก็พัฒนารายวิชาแล้วนะคะซึ่งในระยะแรกของการส่งงานงวดที่1ก็คือตอนนี้เราก็ได้รับประสบการณ์จากเฟสที่1นะคะว่าถ้าเกิดว่าเรารอตรวจครั้งเดียวตอนที่ทั้งเนื้อมาทั้งโครงสร้างเนื้อหามาทั้งรายละเอียดต่างๆมาพร้อมกับวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นงานหนักของทั้งเครือข่ายแล้วก็ของทั้งทีมงานตรงกลางของเราด้วยนะคะเพราะงวดที่1เนี่ยเราก็ให้อาจารย์ช่วยกรุณาส่งโครงสร้างเนื้อหารายวิชาถ้าอาจารย์ดูจาก TOR นะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นได้ว่าอาจารย์ท่านที่อยู่เฟส1กับเฟส2จะเห็นความต่างกันของงานส่งงานงวดที่1นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินการผลิตนะคะก็อยู่ในยังอยู่ในขั้นออกแบบและพัฒนาอยู่คือจะมีทั้งวิดีโอซึ่งวันนี้เราจะพูดทั้งหมด5เฟสภาพรวม5เฟสค่ะแต่ว่าจะลงลึกประมาณ1 2 3นะคะแล้วก็เฟสที่4 5จะอยู่วันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะอยู่วันพรุ่งนี้นะคะก็คือเราก็จะเริ่มต้นสร้างรายวิชาแล้วนะคะแล้วก็ระยะของการกำหนดรายละเอียดของเช่นเกรดการทำข้อสอบที่จะต้องบรรจุเข้าไปในระบบอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่อาจารย์พัฒนาระบบรายวิชานะคะแล้วก็มาอีกระยะหนึ่งก็คือระยะที่เรียกว่าเราเตรียมการจะเปิดสอนนะคะซึ่งการเตรียมการจะเปิดสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องคำศัพท์ใหม่ๆที่จะอาจารย์ผู้สอนเนี่ยค่ะต้องทำงานพร้อมกับทีมงานคือถ้าวันนี้อาจารย์มาพร้อมทีมอาจารย์จะอยู่ห้องสตูดิโอใช่ไหมคะตัวอาจารย์อยู่ห้องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่าแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็ขออนุญาตใช้โปรสไลด์ได้มั้ยคะค่ะขออนุญาตทวนขั้นตอนเราสักนิดหน่อยสักเล็กน้อยนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าหน้าจอชัดป่ะตัวที่อาจารย์เห็นเป็นเส้นประกอบนั้นทั้งหมดนะคะคือการทำงานบนระบบแซนด์บ็อกซ์นะคะแซนด์บ็อกซ์คือระบบสร้างรายวิชาที่เรียกว่ายังไม่ขึ้นระบบ thaimook.org นะคะยังเป็นหลังบ้านอยู่ถ้าพูดในภาษาง่ายๆใช่ไหมคะอาจารย์ชันค่ะก็ยังอยู่บนระบบนั้นหมดจนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อยมีการตรวจสอบยืนยันว่าพร้อมสำหรับให้ผู้เรียนเข้าเรียนแล้วนะคะงั้นก็จะเข้ามาอยู่ที่บรรทัดที่3นะคะไลน์ที่3ก็คือผู้ผลิตและทางมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเนี่ยยืนยันความพร้อมขอเปิดรายวิชาสอนบนระบบไทยมูฟนะคะเราจึงจะย้ายทุกอย่างที่จะเตรียมการทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าสู่จากแซนด์บ็อกซ์นะคะยกชุดขึ้นมาเลยนะคะก๊อปปี้เลยว่างั้นเลยนะคะเข้าสู่ thaimook.org แล้วจึงจะเปิดรับ enroll ผู้เรียนนะคะแล้วผู้เรียนก็จะเข้าสู่ระบบเตรียมพร้อมไว้ว่าอาจารย์อาจจะเปิดสอนแจ้งผู้เรียนล่วงหน้า1เดือน2เดือนอันนี้แล้วแต่ความพร้อมของตัวโครงการแต่ละรายไปนะคะก็แล้วก็ถึงเวลาเปิดสอนนะคะเมื่อเปิดสอนก็อย่างที่เมื่อกี้ค่ะงานไม่ได้เสร็จค่ะอาจารย์คะคือทีมงานก็จะควรจะนะคะคือดูแลภาพรวมตรงที่ว่ามีเวลคัมเมสเสจมีอะไรซึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าในโครงการให้อาจารย์ประเมินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ช้างที่เมื่อกี้อาจารย์ช้างบอกว่าต้องประเมินต้องอะไรเนี่ยใช่ครับคือทุกอย่างเป็นการดูแลลูกของเราถ้าเรารับเขาเข้ามาแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อเราดูแลลูกของเราถูกฟังข้อดีก็คือเราก็พัฒนาตัวเราด้วยนะครับมูกเป็นโอกาสให้กับอาจารย์หลายๆท่านมากๆเลยในเลเวลที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมที่รอขึ้นสุดไปได้ครับทุกครับลองเล่านิดนึงในไทยมูฟเฟิร์สที่หนึ่งตอนแรกนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราไม่ได้ทำเพราะว่าเขากลัวระบบล่มวิชาของผมเกิดขึ้นไปโดยที่ไม่มีสถิติให้ดูด้วยซ้ำไปมารู้ทีหลังขณะที่ไม่ได้โฆษณากลับมีคนลงทะเบียนเรียนประมาณ800คนจาก7ประเทศทั่วโลกคือนี่เป็นแบบเบสิกเลยนะทุกวิชาก็เจอประมาณอย่างเงี้ยครับจะมีคนไทยที่อยู่ในโลกนี้ประเทศไหนไม่รู้เขามารู้แล้วเขาอยากจะเรียนดังนั้นลองคิดดูนะขนาดนี้ไม่มีโฆษณาเลยหน้าตาก็ไม่ได้ดีมากผู้สอนแต่ว่าลงทะเบียนเรียนนั้นเกิดประมาณ800คน7ประเทศวิชาดีๆที่มีเวลาโฆษณาออกแบบดีๆเผลอๆนะครับที่ผมเรียนทุกท่านไปว่าผมรอดูอยู่ว่าวิชาไหนจะมีคนลงทะเบียนเรียนหมื่นคนวิชาแรกผมว่าเกิดขึ้นแน่ๆในเฟส2นี้ยิ่งถ้าอาจารย์ทำหน้าโฆษณาเสร็จก่อนนานเท่าไหร่อาจารย์ก็จะมีเวลาโฆษณาให้คนมาลองจิ้มดูแล้วกดลงทะเบียนเรียนไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงวันเปิดสอนเขาก็เข้ามาเรียนได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อกับท่านอาจารย์ครับค่ะก็จากโฟลว์ชาร์ตนี้นะคะง่ายๆคือช่วงแรกอาจารย์ก็จะเห็นว่าเราจะต้องอัปโหลดเรียน1ใน3ขึ้นระบบแซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งอันนี้อยู่ในช่วงการตรวจงานรุ่นที่1 นะคะว่า1ใน3ของทั้งวิชาอาจารย์ทำระบบได้เข้าใจตัว
ระบบไหมโครงสร้างเนื้อหาการลำดับการเข้าแบบฝึกหัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เรียบร้อยนะคะซึ่งประสบการณ์จากเฟสหนึ่งว่าจะติดปัญหาพาร์ทนี้เยอะเหมือนกันนะคะเราจะไม่พูดถึงปัญหาแต่เราก็บอกว่าเราเลสเซอร์เลิร์นมานะคะแล้วเราก็จะอิมพรูฟต่อนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์วสุได้กรุณาโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วนะคะก็คือตัวเอกสารนี้จริงๆจำเป็นมากอยากให้อาจารย์อ่านนะคะคือถึงแม้จะบอกว่าเรียน3คอร์สแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันมีดีเทลบางอ่านบางอย่างที่ได้ใส่ไว้ในคำแนะนำนะคะตัวมาตรฐานเนี่ยไม่ได้เป็นตัวสูงมากอะไรเลยที่อยู่ในคำว่ามาตรฐานและแนวปฏิบัตินะคะอาจารย์แต่ว่าตัวแนวปฏิบัติหรือคำอธิบายข้างในจะมีดีเทลที่อาจารย์อาจจะคุยกับทีมงานแล้วก็ให้ทีมงานมาอ่านเล่มนี้ก็ได้นะคะคือทีมงานที่ทำนักเทคโนเนี่ยบางทีมันเป็นรุ่นที่เคยทำเว็บเบสมาหรือรุ่นที่เก่าอะค่ะแต่พอเข้าระบบตัวนี้มันจะมี how know how ใหม่ๆเข้ามาไม่เยอะนะคะไม่เยอะแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีในเฟสที่2นะคะเดี๋ยวคงต้องขอความกรุณาอาจารย์วรสวงคือเรื่องลิขสิทธิ์ copyright นะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากที่พอเราเปิดเป็น open เมื่อกี้เมื่อตอนเช้าที่วิทยากรพูดเมื่อเช้าเขาว่ามันคือมันฟรีใช่ไหมคะแต่มันจริงๆคือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นของที่เราฉกได้หรืออะไรได้นะคะเดี๋ยวคงมาดีเทลเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเพื่อจะให้อาจารย์เห็นภาพก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัว sandbox เมื่อกี้ที่อธิบายก็คือตัวนี้ค่ะคือตัว build up cost ทั้งหมดจะอยู่บน8X Studio นะคะเขาจะใช้คำว่า 8X Studio แล้วก็ทำงานอยู่บนระบบ sandbox ของ ThaiMOOC นะคะเวลาเข้า URL ก็จะเป็น sandbox.thaimook.org อันนี้คือหลังบ้านนะคะที่ต้องเตรียมงานทั้งหมดก่อนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีแบบฟอร์มของทาง TCU ให้อาจารย์ยืนยันนะคะว่าผ่านการตรวจเนื้อหาถูกต้องแล้วผ่านทุกอย่างหมดแล้วนะคะมีการรีเช็คกันอีกรอบแล้วจึงจะยืนยันขึ้นระบบนะคะเราก็ไม่อยากให้เอาของที่ไม่มีควอลิตี้ใช่ไหมคะขึ้นระบบให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเรียนก็เรียนเยอะนะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ไทมูกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์เห็นนะคะคือเราจะทำงานช่วงแรกนะคะค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะทำงานอยู่บนกลุ่มเซิร์ฟเวอร์แซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดก่อนนะคะจนกระทั่งเสร็จทั้งหมดดังนั้นการเตรียมการสอนคอร์สออนไลน์อันนี้จะไม่เหมือนการทำเว็บเบสนะคะคนจะคนละแบบกันนะคะมันจะมีระบบที่ค่อนข้างมีหน้ามีหลังก่อนก็คือเตรียมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยต้นจนจบนะคะข้อสอบคำเฉลยการตั้งเกณฑ์ใดๆก็ตามต้องเตรียมหมดแล้วเรียบร้อยบนระบบแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วจึงจะยืนยันแล้วก็เข้าสู่ระบบ thaimook.org นะคะอันนี้รวมถึงประกาศนียบัตรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ช้างก็ต้องเตรียมเจนไว้แล้วด้วยใช้คำนี้นะครับว่า 100% ต้องเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเปิดเพราะงั้นอาจารย์จะไม่ได้รับอนุมัติให้เอาวิชาอาจารย์ไปใส่ในระบบจริงแซนด์บ็อกซ์อยู่ที่แปลว่ากล่องทรายถ้าเรียกตรงๆนะครับมันก็จะถูกน้ำทะเลซัดให้หายไปไม่ต้องจะเสียเวลาเปล่าดังนั้นตรงนี้ย้ำนะครับแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่ที่ให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนเป็นที่ที่ให้อาจารย์กับทีมผลิตเข้ามาพัฒนาวิชาจนเสร็จเมื่อเสร็จปุ๊บจะมีกระบวนการตรวจสอบผ่านแม่ข่ายผ่าน TCU อีกเลเยอร์หนึ่งแล้วเมื่อเขาให้ไฟเขียวผ่านแล้วเขาจะ move ตรงนั้นไปใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักคือ thaimook.org กล่องทรายหายไปแล้วตรงนั้นเมื่อถึงวันเปิดเทอมผู้เรียนจะเข้ามาเรียนได้ครับดังนั้นตรงนี้ถ้าทำตามเกณฑ์ตามเวลาได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าทำตามเกณฑ์ตามเวลาไม่ได้ข้อเสีย2ข้อครับ1เบิกเงินก็ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับเพราะว่าเราพึ่งเงินของสกออันที่2คือชื่อเสียงของเราเองในฐานะผู้สอนสัญญากับผู้เรียนไว้ว่าจะเปิดสมมุตินะครับ1กุมภาปีปีหน้า1กุมภาเสร็จขออภัยผู้เรียนเนื่องจากผู้สอนติดธุระด่วนไม่สามารถได้ขอเลื่อนไปอีก1สัปดาห์อีก1สัปดาห์ก็ยังไม่เสร็จขออภัยรอบที่2แม่ป่วยโอ้ฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ขอโทษครับฮอลิเดย์ครับไปต่างประเทศอาจารย์ไปต่างประเทศนะครับคือต้องเสร็จ 100% ดังนั้นตรงนี้เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับอาจารย์ค่ะก็ค่ะงั้นก็เราเข้าสู่ตัวโครงสร้างของเราเพื่อแนะนำสักนิดนึงก่อนเลยนะคะถ้าอาจารย์พร้อมมือถือพร้อมอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์เข้าได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อจะให้เห็นแหล่งข้อมูลสักนิดในเบื้องต้นนะคะสักครู่นะคะจอจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะข้อมูลเข้าไปไหน
ขออนุญาตแนะนำนะคะรายวิชาที่เราจะเรียนรู้ทั้งหมดมันจะมี3ใบประกาศนะคะ3ใบประกาศใบประกาศสำหรับผู้สอนออนไลน์ที่เป็นแบบของ Thai MOOC นะคะจะชื่อวิชาว่า EdX101 นะคะอาจารย์สามารถค้นหารหัสวิชาได้เวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ thaimook.org แล้วให้ใช้คำสำคัญในการค้นหาก็คือ EdX101-Thaiนะคะก็จะเจอรายวิชานั้นนะคะหรือจะใช้การพิมพ์เข้า URL ตามนี้ก็ได้นะคะ bit.ly แล้วก็ /ed ก็ได้นะคะสำหรับรายวิชานี้นะคะเนื่องจากเป็นการอบรมเวิร์กช็อปในห้องนะคะในงาน IEC นี้ทั้ง2วันนี้นะคะอาจารย์สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้าเรียนได้เอกสารประกอบการอบรมทั้ง2วันนะคะเราจะแขวนไว้บนระบบให้ทั้งหมดนะคะคืออาจารย์สามารถไปคลิกดูได้แล้วก็เราจะเปิดให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทราบว่าอาจารย์จะผ่านและได้เซอร์ติฟิเคทหรือเปล่านะคะก็คือการันตีว่าอาจารย์ต้องมาเข้าอบรมทั้ง2วันนะคะเราจะตั้งเกณฑ์ในการทำแบบประเมินไว้ตามกฎของ Thai MOOC ก็คือร้อยละ 70% คือจะถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะก็คือจะให้ทำให้สิทธิ์ทำได้แค่2รอบถ้าอาจารย์ไม่ผ่านรอบนะคะก็คืออาจารย์ระบบตัวนี้จะปิดตัวหลังจากวันที่20ไปนะคะก็คือจะเปิดให้เรียนอีกทีเนี่ยวันที่1สิงหานะคะโดยที่1สิงหาเนี่ยเราจะใส่โครงสร้างทั้งหมดทั้ง5ขั้นตอนหรือ5เฟสที่อาจารย์ช้างกับอาจารย์ปวิญญาได้แนะนำไปนะคะโดยเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเชิงลึกละเอียดแต่เป็นลักษณะของคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นเท็กซ์ให้อ่านนะคะแต่สำหรับท่านที่มา2วันนี้เป็นเวิร์กช็อปก็จะดีหน่อยที่ว่าเราฟังแค่บรรยายแค่2วันแล้วเราสามารถทำแบบทดสอบแล้วได้เซอร์เลยก็จะเร็วกว่านะคะอันนี้ขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดว่าอาจารย์จะไปสมัครเรียนในรหัสวิชาอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้สอนในส่วนของ Thai MOOC ก็อยากให้เรียนวิชา EdX101-Thai นะคะสำหรับผู้ที่จะใช้งานตัวระบบ Thai MOOC นะคะก็จะเรียนวิชา Studio X-Thai นะคะแล้วก็สำหรับผู้ผลิตรายวิชานะที่เกี่ยวกับ Thai MOOC นะคะก็ควรจะไปเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องในการทำวิดีโอที่ดีสำหรับ Thai MOOC นะคะก็จะชื่อวิชาวิดีโอ X-Thai นะคะ3ตัวนี้สามารถไปเซิร์ชได้จากหน้าเว็บ thaimook.org ได้เลยนะคะอันนี้ขออนุญาตแนะนำว่าตอนนี้ล็อกอินเข้ามาในรายวิชาแล้วนะคะเมื่อเข้ามาในรายวิชาในมุมมองของผู้เรียนนะตอนนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะเห็นนะคะเมื่อเข้ามาก็คือจะเป็นแบบสำรวจก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็เนื้อหาเราจะมีแค่นี้โครงสร้างแค่นี้นะคะในเฉพาะที่อบรม2วันนะคะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้สำหรับท่านที่ไม่ถ้าอบรมแล้วทำข้อสอบไม่ผ่านใน2วันนี้นะคะก็ต้องไปรอเรียนวันที่1สิงหาโดยโครงสร้างทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเพิ่มมาอีก5หัวข้อใหญ่นะคะเพื่อให้เรียนรู้ได้เข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยสมมุติว่าเราเข้ามาในระบบแล้วนะคะในระบบ Thai MOOC เนี่ยจะแตกต่างจากระบบของ edx.org นิดนึงก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือเมนูการใช้งานนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในหน้าของthaimook.org แล้วนะคะเมนูหัวข้อเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมันจะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยนะคะถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ในศัพท์ทางด้านเทคนิคในการเซตระบบเราจะเรียกว่าเซกชันนะคะถ้าเป็นหัวข้อย่อยลงมาเราจะเรียกว่าสับเซกชันอันนี้เราจะใช้สำหรับในการดีไซน์คอร์สของเราในรายวิชาด้วยนะคะสมมุติว่าเราเข้ามาในหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยแล้วนะคะภายในเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ในการคลิกดูเนื้อหาในแต่ละประเภทอยู่สร้างด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าคอมโพเนนต์นะคะจะเป็นเครื่องมือที่เป็นใส่ HTML หรือว่าใส่ข้อคำถามต่างๆหรือใส่คลิปวิดีโอนะคะก็คือ1หัวข้อย่อยของเราเนี่ยสามารถมีได้หลายยูนิตหรือหลายคอมโพเนนต์หลายๆประเภทได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเช่นยกตัวอย่างว่าอันนี้หัวข้อที่เป็นรูปหนังสือนะคะก็จะเป็น text ให้อ่านนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ประเภทเหมือนแผ่นฟิล์มนะคะถ้าคลิกก็จะเจอเป็นคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำโครงการแล้วก็ข้อความให้อ่านได้เพราะฉะนั้นในการสร้างรายวิชาของเราเนี่ยสามารถใส่ได้หลากหลายประเภทภายในยูนิตนั้นนะคะ
สมมุติว่ายูนิตเนี้ยของนวลเนี่ยจะมีทั้งวิดีโอด้วยมีเท็กซ์ด้วยมีรูปภาพด้วยนะคะแสดงว่าใส่ได้หลากหลายประเภทภายในยูนิตนั้นนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์สามารถไปคลิกดูรายละเอียดที่ประกอบการบรรยายของทั้ง2วันได้นะคะแล้วก็ตัวเล่มมาตรฐานที่อาจารย์ประวิทยาพูดนะคะก็คือได้แขวนเป็น PDF ไฟล์ขึ้นไปไว้บนระบบให้ด้วยอาจารย์สามารถไปคลิกดาวน์โหลดหรือไปเปิดดูได้นะคะถ้าเกิดว่า เดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมแจกหนังสือด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตอบคำถามถูกท้ายชั่วโมงของวันนี้นะคะก็คือจะได้รับหนังสือแจกไปนะคะถ้าไม่อยากไปอ่านแบบเป็น PDF ไฟล์ก็จะรับหนังสือไปได้นะคะแล้วก็แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องของไทยมูกนะคะก็แขวนให้หมดแล้วไปดาวน์โหลดทีหลังได้นะคะอันนี้ขออนุญาตแนะนำไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าถึงหัวข้ออื่นแล้วอาจารย์ก็สามารถไปดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้เลยตัวนี้จะเป็นการแนะนําในส่วนของตัววิดีโอภายในตัวสื่อนะคะภายในระบบ TimeMOOC นะคะสิ่งที่จะมีก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะคะชื่อของวิดีโอว่าวิดีโอเนี้ยชื่อหัวข้ออะไรนะคะส่วนด้านขวาของวิดีโอเนี่ยจะเป็นลักษณะของคำบรรยายคำบรรยายก็คือคำบรรยายประกอบของเสียงที่วิดีโอที่เราบรรยายพูดนะคะตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรากดคลิกเพลย์ถ้าสมมุติว่าเราเพลย์คลิกวิดีโอเพื่อจะดูเนื้อหาหรือฟังเสียงบรรยายนะคะวิดีโอนั้นพูดถึงหัวข้อไหนนะคะจะเห็นสัญลักษณ์เป็นยังไงคะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะเวลาที่วิดีโอพูดไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นทางขวามือใช่ไหมคะซับไตเติ้ลจะแปลงเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีดำแสดงสถานะว่าตอนนี้วิทยากรกำลังพูดถึงเรื่องนี้หรือผู้สอนกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะคะข้อดีก็คือเราสามารถคลิกย้อนกลับหรือไปข้างหน้าโดยการคลิกที่ชื่อหัวข้อที่เราอาจจะฟังแล้วพลาดไปว่าถึงหัวข้อไหนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกลับมาสู่เนื้อหาเดิมที่เราพลาดไปเนี่ยเราใช้วิธีการยังไงคะอาจจะเป็นสกอร์บาร์ใต้คลิปวิดีโอซึ่งอาจจะ อยู่ตรงไหนฟังไม่ถนัดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อสะดวกที่ว่าเราสามารถเลื่อนเลือกไปดูในหัวข้อหรือข้อความที่เราสนใจได้เลยนะคะว่าเราสนใจดาวน์โหลดไปอ่านสนใจได้เลยทีนี้เครื่องมือด้านล่างก็คือจะสามารถที่อาจารย์ช้างแนะนำเหมือนจะในระบบ edx.org เลยนะคะก็คือสามารถทำการเร่งสปีดหรือช้าของเสียงของวิดีโอได้นะคะย่อขยายได้ใส่ cc ก็คือใส่ข้อความภายในวิดีโอก็ได้หรือจะปิดตัวคำบรรยายของวิดีโอก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นนะคะสิ่งสำคัญถ้าจะทำรายวิชาใส่ใน MOOC นะคะก็คือเราจะทำคลิปวิดีโอประกอบกับเราต้องมีสคริปต์ที่เราใช้บรรยายเนี่ยแทรกขึ้นมาให้ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปอ่านย้อนหลังได้ด้วยนะคะขออนุญาตนิดนึงครับตรงนี้เป็น requirement นะครับว่าวิดีโอของไทย MOOC ทั้งหมดจะต้องมีไฟล์ตรงนี้เขาเรียกว่าสคริปต์นะครับหรือเรียกย่อๆว่าซับไทเทิลเอ๊ะไม่ใช่สิสคริปต์แล้วเรียกยาวๆว่าซับไทเทิลนะครับตรงนี้ผมขอแนะนำนิดนึงเวลาท่านอาจารย์ทำวิดีโอเสร็จถ้าท่านอาจารย์ยังไม่ตรวจจนกระทั่งพอใจยังให้ทีมกลับไปแก้อยู่อย่าเพิ่งทำซับไทเทิลเพราะไม่งั้นมันแก้ไปแก้มาปวดหัวเดี๋ยวทะเลาะกันในเฟสที่1มีหมาอะไรนึงมาปรึกษาผมบอกว่าเขาทำซับไทเทิลตั้งแต่แรกเลยแต่ให้ทีมแก้ไปแก้มา7รอบทะเลาะกันมันถอดเทปไปแล้วมันต้องมานั่งเลื่อนเวลาทั้งหมดใช่แล้วด้วยตรงนี้เรื่องจริงนะครับดังนั้นอย่าเพิ่มความเครียดทำจนเราพอใจวิดีโอของเราที่สุดเราชอบที่สุดแล้วค่อยถอดเทปเป็นคำเพราะมันต้องลงคำนี้ต้องปรากฏตั้งแต่ช่วงวินาทีเท่าไหร่ถึงวินาทีเท่าไหร่เขาเรียกว่าซิงค์นะครับมันเหมือนกับเราไปดูหนังมีซับไตเติลต้องเป๊ะกันใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันครับค่ะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของทางทีมไทยมูกนะคะสิ่งที่เราจะตรวจจากตัวคอนเทนต์ที่อาจารย์ส่งมานะคะข้อความหรือเสียง ที่พูดในคลิปวิดีโอไม่ว่าจะพูดมีหางเสียงมีค่ะมีครับหรือเป็นคำอุทานนะคะก็คืออาจจะต้องใส่เข้ามาในนี้ให้ครบด้วยแล้วก็เป็นคำที่ถูกต้องเช่นนะคะ
ก็ไม่ใช่มีไม่เอกบนคอควายอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นทริคเทคนิคในการพิมพ์ซับที่เราตรวจเชิงละเอียดเพราะว่าเราต้องมองว่าสื่อที่เราจะใช้ในการเอาขึ้นระบบไทยมูฟเนี่ยมันเป็นเวอร์ไวนะคะมันเหลือแค่1อันดับแรกก่อนนะคะคือเป็นงานระดับชาตินะคะอาจารย์เพราะคุณภาพที่เราใส่ไปค่ะคือจริงๆมันก็เคยมีเล่าหลังบ้านจังนิดนึงนะคะก็คนเคยเรียนนะคะเข้าไปเรียนแล้วก็เจอคำผิดนะคะอาจารย์ก็ไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปเมาส์กันอยู่ใน Twitter ในอะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าโอ้นี่ thaimook.org เลยนะดูสิพิมพ์ยังผิดอย่างขนาดนี้เลยนะคะอาจารย์ลูกค้าคือเราอยู่ตรงกลางอ่ะเข้าใจมั้ยคะทีมงานเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ตรวจแบบเร่งตรวจกันมากบางทีก็อาจจะหลุดบ้างแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ผลิตและมหาเครือข่ายต้องช่วยเราตรวจด้วยนะคะเพราะอันดับแรกต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนนะคะตัวเราเองตัวเราเองก่อนแน่นอนโอ้นี่เคสนี้ผมเจอเลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งแอบกระซิบว่าอยู่ในห้องนี้ด้วยไม่รู้จักผมเลยมาเรียนวิชาเลยเพราะว่านี่คือโอ้มากกว่าบิ๊กเกสแฟนพันธุ์แท้มีน้ำใจมากแต่ว่าผมไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับอาจารย์ท่านนั้นกรุณาผมก็คือความกรุณาบางท่านเขาไม่กรุณานะเรียนออนไลน์ผู้เรียนไม่ใช่เด็กในสังกัดของเราเพราะจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราซึ่งดุมากเลยดุเป็นจริงจังค่ะจริงจังใช้คำว่าจริงจังในความเป็นจริงคือดุมากเขาจะมาบอกวิชาอะไรเนี่ยดูมาก่อนหรือเปล่าคุณสอนภาษาอะไรอู้ถ้าได้งั้นบางทีเราเสียใจแต่ผมไม่เคยเจอผมได้รับความกรุณาแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าดูให้ดีดูให้ดีจริงๆแล้วจะรอดครับถึงไหนแล้วนะคะเรื่องมันเยอะค่ะก็เริ่มที่เฟสหนึ่งเลยดีไหมคะก็คือตัว getting the world out นะคะก็คืออันนี้เป็นเริ่มต้นของรายวิชาเริ่มต้นก่อนนะคะว่าหลังจากได้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือในไทยใน 8X เนี่ยเขาอยากให้ผู้สอนเริ่มคิดก่อนเลยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราทำคอร์สเสร็จเราจะประชาสัมพันธ์คอร์สของเราอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์วาสวงนะคะโอเคครับผมขออนุญาตมีท่านใดจะถามมี about page ที่ต้องรู้จักนะคะแล้วก็วิธีค่ะโอ้ทุกเรื่องสำคัญหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่อาจารย์เลือกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคือเราจะให้อาจารย์ทำแบบทดสอบภายในพรุ่งนี้นะคะวันนี้คืออาจจะแค่ enroll ทิ้งไว้เลยได้เลยอะค่ะอาจารย์แล้วก็หรือจะไป enroll คืนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆในเนื้ออย่างที่บอกค่ะตอนนี้ระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีเนื้อหาครบถ้วนนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากการฟังเวิร์กช็อป2วันเนี่ยถ้าอาจารย์ทำแบบสำรวจแบบทดสอบผู้ผิดแบบทดสอบได้ครบถ้วนผ่านเนี่ยอันนี้คือออกประกาศได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้คือต้องกลับย้อนเข้ามาเรียนในระบบเท่านั้นเองค่ะวันที่1ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งเครียดนะครับวันนี้ย้ำว่าเป็นการโชว์ให้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างที่ท่านอาจารย์ประวินยาได้อธิบายไปก็คือเดี๋ยวเราจะมีการให้ได้ลองทำนะครับถ้าลองทำแล้วผ่านท่านก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทำหลายวิชาของท่านให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะมาจับผิดหรือเพิ่มงานนะครับสิ่งที่ทำกันนี่คือจะทำให้ท่านอาจารย์ใช้เวลาในชีวิตในการทำไทยมุกน้อยลงสักครู่นะครับก็คือสำหรับช่วงแรกนะคะที่อาจารย์จะประชาสัมพันธ์คอร์สนะคะย้ำนะคะตอนนี้ยังไม่เริ่มทำใช่ไหมคะแต่ว่า 8X 101ให้อาจารย์คิดก่อนเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะประชาสัมพันธ์นะคะอันดับแรกต้องมีข้อมูลรายวิชาก่อนจริงไหมคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มันมีรายละเอียดที่อาจารย์ต้องกรอกแต่ต้นตอนที่เสนอ TOR มานะคะ
คะคืออาจารย์นั้นบอกแล้วว่าอาจารย์จะเสนอรายวิชาอะไรมีคำอธิบายรายวิชาอะไรวัตถุประสงค์เชิงวิธีการที่อาจารย์ต้องการให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลนะคะแล้วก็โครงสร้างเนื้อหาแผนจัดการแล้วก็คุณสมบัติผู้เรียนที่ควรเหมาะสมอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งอะค่ะคือว่าผู้เรียนเป็นระดับ introductory หรือว่าเป็น intermediate อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระบุมาเพราะฉะนั้นข้อมูลในส่วนนี้จะต้องถูกทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเอาข้อมูลที่อาจารย์เคยกรอกใน TOR ค่ะในข้อเสนอ proposal นะคะมาปรับมากรอกอยู่ในหน้า about page ใช่ไหมคะช่วยไว้สัมพันธ์ยังไงนะคะเราอยากแนะนำอาจารย์สักนิดนึงในช่วงการทำงานนะคะจากประสบการณ์เฟส1มาแล้วก็ตอนนี้คือเฟส2ของ TCU ไทมุกเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาเรารับผิดเราจะมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบใช่ไหมคะเฟส2เนี่ยเราให้อาจารย์ระบุทีมงานมาด้วยอาจารย์จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเฟส1เนี่ยเอาชื่อเฉพาะผู้รับผิดชอบมาเดี๋ยวอาจารย์ไปหาโปรดักชันทีมเอาเองนะคะเฟส2เราบอกว่าโปรดระบุนะคะอันนี้ก็ต้องอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าเรามี lesson learn นะคะทีมงานกลางมี lesson learn ว่าเพื่อเป็นการการันตีและการยืนยันนะคะว่าอาจารย์มีโอกาสจะทำคอร์สให้เสร็จสิ้นภายใต้ข้อกำหนดเวลาได้จริงๆนะคะแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ก็คือมีทีมงานที่เข้าใจการทำงานของมูคคอร์สนะคะแล้วก็ได้เทอมนี้ก็เปรนี้ก็คือให้เข้าเรียนถูกไหมคะก็ถ้าทีมงานนี้เสร็จนะคะที่จะขออนุญาตแนะนำเบื้องหลังอีกนิดนึงก็คือว่าทีมงานระหว่างการที่คอส implement นะคะจากคอส delivery ออกไปแล้วค่ะทีมที่ควรจะต้องมาดู learning analytics ด้านหลังนะคะที่ผู้เรียนจะต้องทำความรู้จักโทษทีไม่ใช่ผู้เรียนแต่อาจารย์ทำความรู้จักผู้เรียนนะคะว่าขณะนี้ enroll มาแล้วสมมตินะคะ400คนโอ้ไม่มีใคร active เลย 30%หรือมีคนแอคทีฟอยู่แค่ 15% อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอาจารย์ไม่เคยไปดู learning analytics ด้านหลังบ้านเลยอาจารย์จะไม่รู้เลยนะคะเพราะเราก็จะขาด strategy อันนึงแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ดูแล้วไม่เคยดูข้อมูลเลยแล้วก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราต้องมีกลยุทธ์ในการติดตามหรือว่าประชาสัมพันธ์ผู้เรียนเพิ่มเติมมั้ยหรือว่าส่งข้อมูลไปบอกเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นทีมงานตรงเนี้ยถ้าในมุมของHX จริงๆเนี่ยคือเขาใช้คำว่านักวิจัยเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นทีมงานด้านหลังบ้านที่คอยดู learning analytics ให้กับผู้สอนนะคะค่ะโอเคตอนนี้เราหน้าเพจเริ่มเข้ามานะคะค่ะงั้นขอค่ะอันนี้คือของวิชา Studio X นะคะก็คือตรงนี้เป็นหน้าแรกที่ต้องกรอกนะคะซึ่งอาจารย์คะอาจารย์จะถามมาเสนอว่าที่เคยส่งไปแล้วในProposalปรับได้ไหมปรับอะไรได้บ้างคะคุณนนท์อะไรปรับไม่ได้ชื่อวิชาปรับได้ไหมคะชื่อวิชายังปรับได้ให้สวยงามให้ดูโดดเด่นให้ดูแบบอะไรนะมาร์เก็ตติ้งอะค่ะเป็นวิชาที่แบบชื่อมันดูมาร์เก็ตติ้งตลาดหน่อยเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ยังปรับได้แต่ว่าโครงสร้างเนื้อหาเนี่ยอันนี้คือขอให้ยังฟิกอยู่ในกรอบให้ชัดเจนเหมือนตอนที่ส่ง TOR มานะคะเพราะเราอนุมัติภายใต้ธีมของเนื้อหาใช่ไหมคะว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาแนวสุขภาพเนื้อหานี้เป็นแนวนี้อะไรเงี้ยนะคะก็อย่าไปทำตรงนั้นให้มันรวนไปหมดนะคะแล้วก็พอข้อมูลนี้เรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะเผยแพร่ที่หน้า about page นะคะหน้า about page ก็จะมีประโยชน์ยังไงนะคะอาจารย์ชัยคือเราต้องมีที่ show off นี่มันต้องใช้คำนี้เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปอยู่ในมูฟมันไม่มีเรื่องให้ต้องมาเหนียมอายกันขอรบกวนนนช่วยไปที่หน้าเว็บ thaimook.org หน่อยได้ไหมครับโอเคทุกท่านครับผมเข้าใจว่าหลายท่านรู้จักไทมูกแล้วสำหรับที่ท่านไม่แน่ใจผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ thaimook.org นะครับนี่อยู่ thaimook.org ไม่เอาวิชานี้โอเคเอาภาพใหญ่หน้าแรกขอบคุณครับทุกท่านครับโดยที่ยังไม่ต้องล็อกอินยังไม่ต้องเป็นแฟนคลับของไทมูฟไม่ต้องรีจิสเตอร์สิ่งที่เขาจะเห็นก็คือเนี่ยครับรายวิชาเห็นไหมครับจะมีรูปประจำวิชาปรากฏขึ้นมารูปที่เห็นเนี่ยครับก็สำคัญนะถ้ารูปมันไม่สื่อถึงวิชาเราคนก็ไม่กดเข้าไปดูดังนั้นรูปตรงนี้อาจารย์ลองดูซิโอ้โหอันวิดีโอเอ็กซ์ใช้พื้นดำรบกวนขึ้นไปนิดนึงนะครับวิดีโอเอ็กซ์เห็นไหมครับตัวสอนขาวมีตัว X นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีดีให้เห็นชื่อชัดๆแล้วว่าหนังโป๊ะไม่ใช่วิดีโอ X มาแล้วเอ้าไม่หลับกันนี่ครับต่อไปวิชาไอเดียเห็นไหมครับมีไอเดียให้เห็นชัดๆในทฤษฎีมีหลายทฤษฎีนะ
ถ้าถามยูทูบเบอร์เขาบอกว่าสำคัญมากว่าไอ้รูปเล็กๆอย่างเงี้ยต้องมีหน้าผู้สอนต้องมีตัวสอนชื่อวิชาใหญ่ๆให้เห็นได้ชัดเจนมันถึงจะแคปเจอร์ยูทูบเบอร์ใช่ครับฝั่งวิชาการอย่างพวกเราอาจารย์ลงเลือกดูแบบที่ดูแล้วมันเหมาะกับทาร์เก็ตอาจารย์ที่สุดห้ามใช้ฟอนต์เล็กต้องดูแล้วเห็นชัดๆแล้วก็มีคำอธิบายหลายวิชาตรงนี้เขาเห็นปุ๊บนะครับสมมติว่าวิชาไอเดียไม่รู้อะไรครับท่านอาจารย์นวลไอเดียโอ้ยฉันอยากจะลองไปดูซิรูปมันดีมีไอเดียฉันไม่ค่อยมีไอเดียเขาไปดูครับกดเลยกดทีครับกดไอเดียก็แล้วกันครับไม่รู้ของใครการตลาดเชิงสร้างสรรค์ creative marketing ภาษาจีนผมอ่านไม่ออกขอโทษวิชานี้เป็นความร่วมมือกับประเทศอิตาลีนี่เองอาจารย์ครับคงเห็นนะครับเขามีคำอธิบายหลายวิชาเขามีวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับเขามีคล้ายๆกับมินิคอร์สซิลาบัสเห็นไหมครับมีเกณฑ์การวัดประเมินผลมีอาจารย์ผู้สอนนะครับตรงนี้ผู้เรียนผู้ที่คิดว่าเขาอยากจะเรียนเขาจะมาเสกข้อมูลที่มันตรงไปตรงมาชัดๆสั้นๆและนี่คือฟอร์แมตที่เป็นพื้นฐานเราอยากให้อาจารย์ทำหน้าโฆษณาที่มีองค์ประกอบตรงนี้ครบถ้วนแล้วแม่ขายตัวผ่านแล้ว TCU ตรวจผ่านเราจะเอาตรงนี้ไปใส่ไว้ใน thaimook.org ให้ท่านอาจารย์ดังนั้นผู้เรียนเขาสามารถดูตรงนี้บวกกับกดดูวิดีโอได้เสร็จแล้วถ้าเขาสนใจนะครับปุ่ม enroll ขอโทษครับดูวิดีโอได้นะครับวิดีโอต้องสั้นๆไม่ควรเกิน3นาทีนาทีกว่าๆก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะลงทะเบียนกด enroll now ถ้าเขากด enroll now ถ้ายังไม่เคยสมัครระบบจะให้เขาสมัครสมาชิกถ้าเขาเคยสมัครแล้วแล้วลงทะเบียนไปแล้วล็อกอินเข้าไปแล้วระบบก็จะบันทึกข้อมูลว่าเขาประสงค์จะเรียนวิชานี้ข้อมูลจะไปปรากฏที่ระบบของท่านอาจารย์ว่าขณะนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วกี่คนคือใครบ้างเพศไหนติดต่อได้ยังไงนะครับเสร็จแล้วระหว่างนั้นอาจารย์สามารถที่จะส่งข้อความไปหาเขาเรื่อยๆได้เช่นขอบคุณมากเลยที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้อย่าลืมนะวิชาของเราจะเปิดสอนวันที่30กุมภาพันธ์ปี2562เราพบกันแล้วจากนั้นประมาณสักในวิชา NF101เขาบอกคัมภีร์ไว้นะครับเราต้องส่งข้อความเตือนผู้เรียนแบบส่งทีเดียวถึงทุกคนเป็นระยะเช่นสมมติว่าอีก3เดือนจะเปิดสอนส่งไปข้อความอีก3เดือนเท่านั้นอดใจรอนิดนึง1เดือนมีสมมติมี4สัปดาห์ทุกๆสัปดาห์แล้วจนถึง7วันสุดท้ายทุกวันให้เขาได้รู้ว่าอ๋อวิชาที่เขาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าตั้งนานใกล้จะเปิดสอนแล้วและนี่คือจุดประสงค์ของหน้า About Page ซึ่งย้ำนะครับ1มันต้องดึงดูดใจข้อมูลเปรี้ยเลยคนดูแล้วเหมือนดั่งถูกสะกดจิตให้กดลงทะเบียนเรียนสำคัญมากไม่งั้นอยู่ TOR ไม่ผ่าน 2. ระบบจะบันทึกข้อมูลการประสงค์จะลงทะเบียนตรงนั้นส่งไปให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้สื่อสารกับเขาได้และ 3. เขาจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันเปิดเรียนตรงนี้เป็นกลไกอาจารย์จะเห็นว่าทำหน้าโฆษณาเสร็จเราก็มีกระบวนการที่ต้องดูแลผู้เรียนแล้วต้องส่งข้อความไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือ getting the word out ค่ะทีนี้อันนี้คือผู้เรียนเนี่ยมาเจอเว็บwww.thaimook.org แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราจะประสบพันธ์ด้วยวิชาวิธีไหนดีคะอาจารย์แววๆโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแววๆมาเลยใช่ค่ะนี่คือเป็นวิธีที่ท่านอาจารย์ทีมงานสามารถทำได้ด้วยตนเองโปรโมทโดยโปรโมทให้เขารู้จักเว็บ www.thaimook.org ถูกไหมคะพร้อมกับชื่อวิชาแบนเนอร์ของอาจารย์เราจะเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บให้มันวิ่งถูกไหมคะเป็นไวรัลออกไปนะคะบางท่านทำเป็นวิดีโอด้วยเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นอินโฟกราฟิกเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ลองมองตรงนี้คือตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์ทำคนเดียวนะคะทีมงานช่วยกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ใช่ไหมคะเช่น Twitter ในมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยค่ะช่วยกันรันแต่เริ่มต้นคือเริ่มต้นได้ด้วยง่ายๆคือประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียนะคะเราคงไม่ต้องออกสื่อหลักนะคะอาจารย์เพราะสื่อหลักเนี่ยต้องมีการจ่ายใช่ไหมคะต้องจ่ายค่า advertising นะคะคือต้องจ่ายค่า advertisement แต่ว่าด้วยโซเชียลมีเดียสามารถจะประชาสัมพันธ์ได้แล้วในเบื้องต้นนะคะแต่โดยอีกภาพนึงนะคะก็คือทางโครงการมหาวิทยาลัยไทยก็มีแฟนเพจของตัวเราถูกไหมคะที่เป็น official อยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าเราคงทำงานให้ทั้งทุกวิชามันก็เยอะนะคะเวลาเปิดอาจารย์สังเกตว่าจะรับเข้าไปประมาณสมมติว่าเราปล่อยทุนไปเท่าไหร่นะคะร้อยกว่ารายวิชาใช่ไหมคะเวลาส่งงานก็ส่งมาใกล้ๆกันหมดนะคะเราก็อาจจะต้องแบบหมุนเร็วมากเนี้ยค่ะแต่ถ้าจะทำงานได้ด้วยตัวเองเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ getting the word out ออกไปแล้วพอผู้เรียนรู้จักเขาก็จะ enroll เข้ามานะคะอันนี้มีประสบการณ์ lesson learned จากของเครือข่ายภาคเหนือตอนบนนะคะเขาเรียกเขาทำเป็นไทมูฟเป็นรูปช้างเลยนะคะคือประชาสัมพันธ์เฉพาะของภาคเหนือเลยว่าวิชาจาก CMU ออกแล้ววิชาจากมหาวิทยาลัยใกล้ๆเคียงภายใต้เครือข่ายเขาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาจะไม่พึ่งถึงกับไม่ต้องพึ่งสื่อประชาสัมพันธ์กลางจากไทยมุกเลยเพราะวิ่งกันภายในได้เลยนะคะอาจารย์ก็ทำได้เลยเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้ค่ะโอเคอาจารย์อันนี้แนะนำในส่วนของการสร้างรายวิชาเข้ามาอยู่ในไทยมุกนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขของทางไทยมุกเช่นเดียวกันนะคะว่าอาจารย์ท่านไหนที่จะทำนำรายวิชาขึ้นมาไว้บนระบบได้ก็คือจะต้องคอนแทคผ่านตัวโครงการของเราแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการของเรานะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดวิธีการผลิตคอนเทนต์ประเภทต่างๆนะคะรวมถึงถ้าสมมุติว่าอาจารย์ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนารายวิชากับโปรเจกต์ไทยมุกแล้วนะคะเราจะมีการกำหนดในส่วนของรหัสวิชาให้นะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์สามารถไปสร้างรหัสวิชาได้ด้วยตนเองนะคะเราจะมีการกำหนดรหัสวิชาให้อาจารย์แล้วก็ชื่อหน่วยงานก็จะเป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยนะคะเช่นมหาวิทยาลัยจุฬานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็ใช้ตัวย่อเป็น CU-MOOC นะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอที่จะประกอบนะคะเวลาที่นำขึ้นบนระบบไทยมูกนะคะเราจะให้อัพขึ้นสู่ YouTube นะคะโดยเราจะมีช่อง channel ให้สำหรับแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะทำการอัพเราจะไม่อัพผ่าน channel ที่เป็นอีเมล account ส่วนตัวนะคะแล้วก็อีเมลที่เราให้ใช้เป็นช่องทางในการอัพโหลดคลิปวิดีโอเนี้ยจะเป็นอีเมลที่เราจะเอาไปอยู่ในภายใต้ลิขสิทธิ์ของทางสกอนะคะก็คือจะไปป้องกันการแทรกในส่วนของคลิปวิดีโอโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นอีเมลเหล่านั้นเนี่ยจะป้องกันคลิปที่มันช่วงนี้เวลาถ้าเรามีวิดีโอขึ้นไปที่ใดก็ตามใช่ไหมคะจะมีโฆษณาแทรกตลอดแต่เราได้คุยกับทาง YouTube เพื่อที่ขอสิทธิ์ทางด้านของ Education ก็คืออีเมลที่เราแจกให้สำหรับมหาวิทยาลัยในการอัพคอนเทนต์ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีแทรกคลิปวิดีโอที่เป็นโฆษณาเหล่านั้นนะคะก็จะดีกับการเรียนรู้ของเราที่ต่อเนื่องได้นะคะก็โดย official นะคะก็คือโครงการมหาวิทยาลัยไทยสกอเนี่ยได้ติดต่อกับ YouTube Thailand เลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้น account ที่เมื่อกี้คุณวิรัตกล่าวถึงนี่ก็คือว่าเป็น account ที่เราทำงานร่วมกันได้รับอนุญาตมาแล้วก็เป็น account ที่ใช้สำหรับการศึกษาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบที่เรียกว่ายูทูบเบอร์แบบที่เรียกว่ามีการทำยอด subscribe หรือว่ากำไรหรืออะไรพวกนั้นนะคะคนละแบบกันเพราะเราทำเพื่อการศึกษานะคะแต่ว่าตัว official นี่ต้องเก็บไว้สำหรับทีมงานนะคะสำหรับทำงานเพราะว่าถ้าตอนแซนด์บ็อกซ์ถึงอาจารย์ส่งมาแล้วค่ะส่งขึ้นมาที่แซนด์บ็อกซ์แล้วปรากฏว่าทางทีมงานพบว่า1ใน3ของงานหรืออะไรก็ตามเข้ามาแล้วเป็น YouTube account ส่วนตัวแปลว่าเราจะเป็นไงคะให้เขาอัพใหม่ค่ะเราจะมีการแจ้งกลับนะคะอัพใหม่นะคะอาจารย์ต้องอัพโหลดใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้คือถือว่าอันนั้นเป็นการเทสส่วนตัวของทีมงานฝ่ายผลิตอาจจะเป็นคนที่ตัดต่อหรืออะไรก็ตามว่าอยากลองอัพดูซิขึ้น YouTube ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเมื่องานเข้าสู่ Official แล้วเนี่ยปุ๊บคือต้องใช้ Account ที่เราให้ไปนะคะก็ส่วนนี้ก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันถูกไหมคะที่ว่าตรวจแล้วก็พบว่ายังใช้ Account ส่วนตัวซึ่งทำให้เสียเวลานะคะต้องกลับไปดำเนินการใหม่ทั้งหมดไม่รู้กี่คลิปอะค่ะเยอะมากเหตุผลที่เราไม่ได้ให้ใช้ account ส่วนตัวนี่เรามองในแง่ว่าคอนเทนต์เมื่อเราทำเสร็จขึ้นมาใส่บนระบบไทมูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอมันอยู่ฝังไปกับ account นั้นๆอยู่ถูกไหมคะถ้าเกิดว่า
ระบบมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าตัวคลิปวิดีโอมันหายไปนะคะเราไม่สามารถไป edit อัพขึ้นไปใหม่แทนได้เพราะว่ามันไปฝังอยู่ใน account ที่เป็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยป้องกันตรงนี้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสกอ.นะคะนิดนึงนะครับอาจารย์ครับตรงนี้สำคัญมากทำไมเราถึงต้องคอนโทรลยุ่งถึงอย่างนี้คือถ้าไม่คอนโทรลอยู่อย่างนี้เวลาอาจารย์ไปเปิด YouTube ของตัวเองดูบางครั้งมันมีโฆษณาขึ้นมาและส่วนใหญ่พวกนี้มันจะวิเคราะห์มันจะรู้ว่าเราคือใครดังนั้นมันจะเอาโฆษณาที่เราชอบขึ้นมาให้ดูถ้าผู้เรียนแทนที่จะเห็นวิดีโอเราซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบแต่เขากลับเห็นโฆษณาบางอย่างที่เขาชอบเขาก็ไปดูสิ่งที่เขาชอบนะครับสุดท้ายของเราก็จะเหลือกลายเป็นของที่ชอบที่ชอบอ่ะคือเขาไม่มาดูเราจริงๆและตรงนี้สำคัญมากเราจะไม่มีโฆษณาและอีกประเด็นหนึ่งคือพวกมันอยู่ใน YouTube ด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้มีกระบวนการคอยติดตามสถิติให้ท่านอาจารย์ด้วยในเฟสที่1ครับท่านอาจารย์ผมแชร์อย่างภูมิใจมากและเซอร์ไพรส์มากมีมหาลัยนึงครับยอดวิววิดีโอเป็นคลิปย่อยรวมกันเนี่ยเป็นแสนวิวอาจารย์เฟสที่หนึ่งนะโฆษณาก็ยังไม่ได้ทำเยอะตกใจมากเป็นวิชาสอนภาษาอังกฤษให้เดามหาอะไรฮอกวอตส์พะเยาครับเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยครับผมไปบรรยายให้เขาผมไปเปิดดูตกใจเฮ้ยเป็นแสนวิวไปได้ยังไงในไทยมูวิดีโอจะถูกเปิดสิทธิ์ผู้เรียนสามารถสมมตินะครับเขาเป็นอาจารย์ถ้าเขาชอบเขาสามารถ copy link วิดีโอนั้นไปดูเฉพาะวิดีโอในเวลาที่เขาสะดวกหรือเอาไปใช้สอนลูกศิษย์เขาเองหรือเอาไปใช้ซ้ำเพื่อประโยชน์อื่นได้นี่คือเสน่ห์ของการเรียนรู้ผ่านลูกด้วยดังนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำมันไม่ได้ส่งผลแค่ในหน้าจอไทยมุกที่อาจารย์เห็นมันอาจจะมี impact การที่มียอดวิวเป็นแสนวิวคอมไบน์เนี่ยมันหมายถึงผมพูดตรงๆนะถ้าวิดีโอนั้นไม่ดีไม่มีคนดูเป็นแสนหรอกมันต้องมีของดีนั้นเราคงจะได้มาเห็นตรงนี้นะครับรวมแล้วก็รวมถึงการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์รู้สึกอื่นๆกันคอมพิวเตอร์ผมก็ต่อจอไม่ได้ขออนุญาตอย่างนี้นะครับถึงเวลาเบรกคนดูเดี๋ยวจะเบรกกันกี่นาทีครับ15นาทีนะคะอาจารย์อย่าเพิ่งไปไหนกลับมาเดี๋ยวจะมาอินเทอร์แอคทีฟมีตัวอย่างคุ้นเสียอาจารย์ทำมาจริงๆนะครับเดี๋ยวพบกันครับรวมถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยขอบคุณครับ